เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีคนกดแต่งเข้ามาให้เราแล้วค่ะวันนี้ก็มีคนเท่าที่เราแคปทันแสดงว่าเยอะมากเลยคนเดียวค่ะก็คือคุณบุญเอกอดุลเดอร์สันติค่ะกดแต่งเข้ามาจำนวน40บาทเราสัญญาว่า40บาทเนี้ยเราจะแบ่งไม่ใช่แค่เรา2คนแต่จะแบ่งทีมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะตอนนี้มีละครเรื่องนึงที่เป็นกระแสก็คือเรื่องผมลิขิตซึ่งเป็นภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสก็คืออย่างที่เรารู้แหละว่าเป็นละครที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ละครเรื่องนี้เราว่ามันเป็นละครที่ทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นที่จริงมันเป็นมาตั้งแต่ตอนบุพเพออกฉายเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกว่ากระแสบูมมากคนแต่งชุดไทยกันแล้วก็ทำให้คนกลับมาสนใจประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งตอนนั้นผมเรียนที่มหาลัยศิลปากรมันกลายเป็นว่าปีรุ่งขึ้นก็คือปีถัดมาหลังจากละครเรื่องนี้ฉายคณะโบราณคดีมหาลัยศิลปากรเป็นคณะที่เด็กแข่งกันเข้าเยอะมากเพราะว่าเรื่องนั้นนางเอกเป็นเรื่องที่ก็ใช้คำว่าพระเอกนางเอกได้แหละเพราะเป็นยุคปัจจุบันก่อนที่จะย้อนกลับมาเขาเรียนคณะนี้ใช่ทีนี้เจ๊สงสัยนิดนึงว่าระหว่างที่เรียนคณะโบราณคดีกับประวัติศาสตร์อย่างที่จวเรียนมีความใกล้เคียงกันปะอันที่จริงคือคนละเรื่องกันโบราณคดีเราจะเรียนจากการค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นไปของมนุษย์ในสมัยก่อนจากหลักฐานเนาะแล้วก็จะมีเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะเรื่องภาษาอะไรพวกนี้แต่ว่าประวัติศาสตร์คือการเรียนเรื่องในอดีตจากหลักฐานคนละแบบกันแล้วพอหลังจากละครออนแอร์ไปก็จะมีคนสงสัยว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันแต่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าเราปูพื้นมาจากละครอิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นหมายความว่าละครเรื่องนี้ใช้เขาโครงความจริงในประวัติศาสตร์มาแต่งเติมเรื่องราวเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจุดกระแสที่จะสนใจประวัติศาสตร์ได้เป็นเรื่องดีแต่ไม่ใช่ว่าจะยึดเอาเป็นความเป็นจริงไปทั้งหมดซึ่งที่เราจะมาเล่าตัวละครในวันนี้เราก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวในยุคนั้นเนี่ยซึ่งเป็นพีเรียดประมาณช่วงปลายอยุธยาเนาะมันมีหลักฐานเยอะมากทั้งพงศาวดารจดหมายเหตุคำให้การต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องที่มาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่ายังไงแล้วก็แน่นอนว่าอันนี้เกิดไม่ทันแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเป็นแฟกต์ที่ เนี่ยอ่านมาจากสิ่งเหล่านี้ตัวละครตัวแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือพระปีซึ่งในเรื่องนี้คนที่รับบทพระปีก็คือพี่เก่งทัชยะเราอยากรู้ว่าพระปีเนี่ยมีบทบาทหรือความสำคัญยังไงบ้างในประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นพระปีเนี่ยนะแต่เดิมเป็นลูกของขุนไกรสิทธิศักดิ์ซึ่งอยู่ที่เมืองพิษณุโลกแต่ว่าได้มาเป็นเรียกว่าพระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ชุบเลี้ยงเอาไว้ให้เติบโตมาเป็นแบบเด็กชาววังเรื่องพระปีเนี่ยมีบันทึกในเอกสารต่างชาติทั้งของนิโคลัสเชเวสทั้งของฟอร์แบงซึ่งรูปร่างทันคอนคังเตียทำให้พระนารายณ์เนี่ยท่านจะเรียกด้วยความแบบสนิทสนมว่าไอเตียเป็นคนที่สนิทมากถึงขนาดที่ว่าที่นอนของพระปีเนี่ยคือนอนแทบแท่นพระบรรทมของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือตรงนี้เป็นที่นอนแล้วคือนอนปลายเท้าถูกไหมเป็นที่พื้นใช่ใช่ในช่วงที่พระนารายณ์ป่วยเนี่ยพระปีก็จะเป็นคนที่คอยพยุงพระองค์เนี่ยให้ลุกหรือนั่งตอนนอนแน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีขุนนางผู้ใหญ่มันมีแบบขุนนั้นภรรยานี้ก็ต้องเกิดความอิจฉาแล้วในยุคพระนารายณ์เนี่ยถ้าเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันแบ่งกันหลายก๊กหลายเหล่ามากโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่เป็นขุนนางต่างชาติเนาะก็คือเจ้าพระยาวิชเยนหรือฟอลคอนพระปีเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะเป็นที่รักของทุกฝ่ายอยู่ดีหรอกแต่ต่อมาก็เริ่มเลือกข้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทีท่าว่าน่าจะไปสนับสนุนกับกลุ่มฟอลคอนโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเลยที่ทำให้พระปีเนี่ยกลายเป็นศัตรูของกลุ่มขุนนางไทยเลยคือพระปีไปเข้ารีดก็คือศาสนาเปลี่ยนศาสนาใช่ไปรับล้างศีลบาปเป็นคริสตชนคาทอลิกซึ่งก็เป็นกระแสแรงๆมากในยุคนั้นที่ว่าเจ้าพระยาวิชเยนฟอนคอนเนาะชักจูงให้พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งทูตเข้ามาที่เราแล้วก็เอาศาสนามาเผยแผ่แล้วก็พยายามชักจูงให้พระนารายณ์เข้ารีดเป็นคาทอลิกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสในยุคนั้นแล้วพระปีก็เข้ารีดไปแล้วเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยกระแสการเมืองมันแรงมากเพราะว่าฝั่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็กลัวว่าเมื่อสิ้นพระนารายณ์ขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นพระปีอยู่ตรงนี้พระปีเป็นโอรสบุญธรรมนะก็คือเป็นคนที่มีโอกาสได้ขึ้นมากที่สุดนะตอนนั้นใช่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามล่ะเป็นตัวละครสำคัญเหมือนกันก็คือพระเพทราชากับ
ออกหลวงสรศักดิ์มันก็แบ่งฝั่งกันเป็น2ฝัก2ฝ่ายอ่ะเนาะฝั่งหนึ่งก็เป็นพระเพทราชาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มของเจ้าพญาวิเชียรสุดท้ายจริงๆเนี่ยตอนปลายรัชกาลมันก็เกิดรัฐประหารก็คือคนทำก็คือพระเพทราชากับออกหลวงสรศักดิ์ก็คือชิงตัดหน้าเจ้าพญาวิเชียรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยมันก็ต้องมีการล้างกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งตัวละครสำคัญที่ต้องโดนล้างเลยก็คือพระปีโดนก่อนพระปีโดนแน่ๆในหลักฐานสมัยยุทธยาเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าพระปีก็นอนอยู่แทบแท่นพระบรรทมของพระนารายณ์อยู่ปกตินั่นแหละพระปีตื่นเช้ามาจะไปแปรงฟันก็เดินอยู่บนแนวกำแพงก็มีทหารกลุ่มหนึ่งจับพระปีโยนลงไปข้างล่างกำแพงพระปีตะโกนร้องออกมาได้ว่าทูลกระหม่อมแก้วช่วยลูกด้วยแล้วก็เสียงก็ดังแอ๊กไปตามระเบียบพระนารายณ์ได้ยินก็ตัดออกมาว่าใครทำอะไรไอ้เตี้ยเล่าในละครก็เป็นแบบนี้เป๊ะมากเพราะอันนี้เป็นซีนประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ชัดมากพระองค์ก็ลุกขึ้นมาพอรู้ว่าพระปีโดนโยนลงไปนอกกำแพงแล้วก็โดนจับไปประหารชีวิตต่อด้วยก็รู้เลยว่าคนที่ทำมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากออกหลวงสรศักดิ์กับพระเพทราชาแล้วพอออกหลวงสรศักดิ์กับพระเพทราชาเนี่ยมาเข้าเฝ้าท่านก็รู้เลยว่าสองคนนี้เตรียมไปทำอะไรเพราะคิดว่าสองคนนี้แหละฆ่าพระปีแน่นอนก็ลุกขึ้นหยิบพระแสงดาบจะฟันสองพ่อลูกคนนี้แต่ป่วยหนักอ่ะพระองค์ก็ล้มลงแล้วก็เป็นลมไปหลังจากนั้นไม่นานก็เสด็จสวรรคตฝั่งของพระเพทราชากับออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยก็ยึดอำนาจอยุธยาได้สำเร็จแล้วก็ไปคิดบัญชีคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าพญาวิเชียรเจ้าพญาวิเชียรฟอลคอนเนี่ยนะก็ถูกจับไปประหารชีวิตเหมือนกันสุดท้ายอำนาจก็เป็นอันสิ้นสุดไปของพระนารายณ์เป็นการปิดฉากราชวงศ์ปราสาททองทีเนี้ยพระเพทราชากับพระนารายณ์เนี่ยเป็นอะไรกันเป็นพระญาติห่างๆของพระนารายณ์เพราะถ้าเกิดเราดูในละครเราจะเห็นเลยว่ามันมากกว่าขุนนางกับกษัตริย์ใช่มันดูมีความสนิทความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจดูเหมือนรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจริงๆอะไรเงี้ยใช่อีกอย่างนึงในยุคนั้นเนี่ยส่วนมากขุนนางผู้ใหญ่จะเป็นคนต่างชาติยกตัวอย่างเจ้าพญาวิเชียรใช่มั้ยซึ่งก็เป็นชาติกรีกแต่ขุนนางไทยที่อาวุโสสุดในตอนนั้นเนี่ยก็คือพระเพทราชามันทำให้พระเพทราชาเนี่ยเป็นทั้งขุนนางที่อาวุโสสุดแล้วก็เป็นพระญาติห่างๆด้วยก็เป็นคนที่ค่อนข้างไว้ใจและคนที่ไว้ใจเนี่ยแหละร้ายที่สุดร้ายที่สุดแต่อย่างว่าแหละแล้วมันเป็นเรื่องของนะตอนนั้นเราเชื่อมันเป็นเรื่องของการแบบปกครองบ้านเมืองอะที่เขาตัดสินใจทำแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยและที่เจ๊ถามไปเมื่อกี้เนี่ยว่าพระนารายณ์กับพระเพทราชาเป็นอะไรกันเพราะว่ามันมีข้อสงสัยจุดหนึ่งก็คือตอนที่พระเพทราชาขึ้นครองอะมีการแต่งตั้งพระมเหสีถูกไหมซึ่งพระมเหสีที่มาเป็นฝั่งซ้ายกับพระมเหสีฝั่งขวาเนี่ยก็คือน้องสาวกับลูกของพระนารายณ์อันนี้เป็นธรรมเนียมอย่างนึงว่าต่อให้ไม่ได้สนิทกันเขาคงจะทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เราขึ้นมามีอำนาจใหม่เนี่ยเราต้องพยายามกลืนกับอำนาจเก่าให้ได้วิธีไหนจะเหมาะสมที่สุดล่ะแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันซะในการที่ผู้ขึ้นมามีอำนาจใหม่เนี่ยจะพยายามแต่งงานกับกลุ่มอำนาจเก่าเพื่อให้ลูกหลานที่เกิดออกมาภายหน้าเนี่ยเป็นลูกหลานของเราเองจะได้ไม่คิดมาแย่งชิงราชสมบัติกันในภายหน้าเขาเรียกกันว่าการสยุมพรทางการสมมติจะไปแต่งงานเขาแล้วจะใช้คำนี้แทนได้ไหมมันเป็นศัพท์ประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่คำที่ใช้กันจริงคือเราเรียกกันเพราะว่าสยุมพรทางการเป็นเชิงแบบอุปมาอุปไมยอุปมาอะไรแบบนี้อันนี้แถมนิดนึงไม่เอาได้ปะของแถมเอาก็ได้โอเคคือออกหลวงสรศักดิ์เนี่ยกับเจ้าพญาวิเชียรเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะเคยเกิดเรื่องเขียนในพงศาวดารว่าตอนที่เจ้าพญาวิเชียรเนี่ยเกณฑ์คนไปสร้างป้อมแล้วก็ให้ศึกพระไปสร้างป้อมด้วยเนี่ยออกหลวงสรศักดิ์ไม่พอใจดักต่อยใช่ในละครก็มีซีนในละครก็มีดักต่อยฟันหน้าหักอันนี้เป็นเรื่องจริงเขียนไว้ในพงศาวดารคือฉากนั้นเป็นฉากจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งหลวงสรศักดิ์ก็ต้องหลบหน้าไปแป๊บนึงเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพญาวิเชียรเป็นคนโปรดมากใช่แล้วก็คือเขาก็มีความหึ่มๆกันก่อนหน้าคือไม่เกี่ยวกับเท้าทองกีบม้าถูกไหมเขาต้องจะเล่นกันมานานแล้ว2คนนี้ทีนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครคนสำคัญอันนี้เราไล่ไปตามไทม์ไลน์เนาะสิ้นยุคพระนารายณ์ไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคพระเพทราชาพระเพทราชาเนี่ยต้นเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคนบ้านภูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีตอนท่านขึ้นครองราชเสร็จเนี่ยในพงศาวดารก็เขียนไว้อันนี้เล่าเป็นเกจสนุกๆว่าบรรดาญาติๆรู้ข่าวว่าญาติตัวเองได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หอบหิ้วผลหมากลูกไม้กันมากองไว้เต็มพระราชวังหมดพวกทหารมหาดเล็กเห็นก็ตกใจบอกเอาอะไรมาถวายพระเจ้าอยู่หัวน่ะพระเพทราชาท่านก็ขำแล้วก็ห้ามทหารมหาดเล็กบอกว่าอย่าเลยพวกมันคนบ้านนอกคอกนาไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกญาติๆกันทั้งนั้นก็พูดประมาณนี้นะ
พอท่านขึ้นครองราชเนี่ยก็กลายเป็นราชวงศ์ใหม่ซึ่งมาเรียกกันภายหลังว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงตามบ้านเกิดของท่านเนาะพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเราอาจจะมองว่าท่านแย่งราชสมบัติพระนารายณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูทั้งละครหรือฟังในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ว่าในยุคนั้นมันเกิดความวุ่นวายมีการจ้องจะเล่นจ้องจะชิงอำนาจกันเนี่ยถ้าเราเป็นพระเพทราชาเราก็ต้องตัดสินใจทำอย่างนั้นสถานการณ์มันก็บีบให้พระเพทราชาต้องชิงอำนาจอ่ะเนาะการเมืองยุทธยาเป็นอย่างนั้นคือเราอาจจะอธิบายอย่างนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่ายุทธยาเนี่ยแย่งอำนาจกันเองซึ่งถูกมันคือธรรมชาติการเมืองในยุคนั้นยุคที่มีศึกสงครามการจะได้เป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเรียกว่ามันต้องประลองพละกำลังกันหน่อยเพราะมันเป็นการคัดสรรว่าผู้นี้มีอำนาจพอมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะปกครองบ้านเมืองในยุคเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนได้มันไม่ใช่การเมืองแบบปัจจุบันอันนี้เป็นวิธีปกติในยุคนั้นไม่ได้แปลกคือปกติมากเลยอีกตัวละครหนึ่งที่เจ๊มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเยอะมากก็คือโกสาปานในช่วงแรกของละครเนี่ยในตอนที่เป็นบุพเพสันนิวาสอ่ะเราจะเห็นว่าโกสาปานอ่ะมีบทบาทแล้วก็มีการทำงานร่วมกับพระเพทราชาเยอะเหมือนกันแต่พอมาเป็นในพาร์ทของเรื่องพรหมลิขิตอ่ะเราได้เห็นว่าโกสาปานอ่ะถูกเคลือบแคลงใจจากพระเพทราชาด้วยความที่ว่าโกสาปานเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในยุคพระนารายณ์เนาะแล้วท่านเป็นคนสำคัญมากๆถึงขนาดที่ว่าตอนที่พระนารายณ์จะเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักราชวงศ์บูบงที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ให้โกสาปานเนี่ยเป็นราชทูตเชิญพระราชสารไปถึงที่นั่นเรียกว่าดังมากๆใครเรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องรู้จักโกสาปานถึงจะสนิทกันก็จริงแต่การผัดแผ่นดินใหม่ๆเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องกวาดล้างกลุ่มอำนาจเดิมให้สิ้นให้หมดแล้วโกสาปานเนี่ยมีจุดสะดุด2จุดคือจุดแรกเป็นขุนนางผู้ใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือเหมือนเป็นคนของขั้วอำนาจเก่าอีกจุดหนึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสมันโดนเพ่งเล็งมาตลอดก็เกิดความเครือบแคลงใจนั่นแหละจนถึงที่สุดก็ถูกสั่งให้เฉือนจมูกแล้วก็ใบหูแต่บางตำราว่าก็โดยวิธีอื่นเหมือนกันจากคนยิ่งใหญ่มากๆอ่ะแต่การเมืองมันผันน่ะก็เลยเป็นการปิดฉากเขาไปที่แบบค่อนข้างน่าสงสารเหมือนกันโกสาปานเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของรัชกาลที่1ด้วยก็คือผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้เรียกว่าเป็นพระราชทะเลขาหรือจดหมายให้กับเซอร์ยอนบาวริงเกี่ยวกับความเป็นมาของพระบรมราชวงศ์ของท่านซึ่งเซอร์จอนบาวริงเนี่ยก็เอาไปตีพิมพ์เผยแพร่ท่านเล่าว่าโกสาปานเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากมอนที่พระนเรศวรกวาดต้อนมาเมื่อตอนประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงแล้วตระกูลมอนเชื้อสายพวกนี้ก็สืบมาจากตัวละครที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพระยาเกียรติพญารามอะไรพวกนั้นเนี่ยเคยได้ยินมาจนถึงโกสาปานแล้วถัดจากโกสาปานไปอีก 2-3 ชั่วอายุคนเนี่ยก็จะมาถึงยุคของพ่อของรัชกาลที่1ซึ่งเป็นข้าราชการของกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานคือมีการสร้างวัดไว้ที่อยุธยาคือวัดสุวรรณดารารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าพ่อท่านชื่อทองคำท่านชื่อทองด้วงวัดนั้นเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในอยุธยานะที่ถือกันว่าเป็นวัดประจำพระบรมราชวงศ์จักรีด้วยแล้วก็สืบเชื้อสายจากท่านทองคำเนี่ยมาที่ท่านทองด้วงซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่1แล้วก็สืบมาจนถึงพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ท่านได้เล่าไว้เองกลับมาที่ขุนหลวงศรศักดิ์หลวงศรศักดิ์เนี่ยเราพูดมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เมื่อกี้ด้วยซ้ำว่าเป็นตัวละครที่เปรี้ยวมาตลอดทำไมเปรี้ยวรู้ไหมเขาเป็นลูกของพระนารายณ์ใช้คำว่าเป็นพระโอรสลับของพระนารายณ์ใช่ไหมคือมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าพระนารายณ์ไปราชการที่เชียงใหม่แล้วมีการถวายเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าลาวให้เป็นเรียกว่าเป็นบาทบริจาริกาบาทบริจาริกาคือก็คือผู้รับใช้เป็นเหมือนพระสนมอะไรพวกนี้พอมาถึงอยุธยาเนี่ยเจ้าหญิงองค์นี้ก็ตั้งครรภ์ท้องนั่นแหละสมัยก่อนเขาค่อนข้างซีเรียสว่าเป็นเจ้าหญิงลาวไม่ใช่คนสยามไม่ใช่คนอยุธยาพระนารายณ์ก็อายทำไงดีก็ยกให้พระเพทราชาเอาไปดูแลซึ่งลูกที่เกิดออกมาก็คือหลวงศรศักดิ์อันนี้เป็นแค่กระแสนึงนะที่จริงมีอีกหลายกระแสเลยว่าเกิดจากใครแน่แม่ของหลวงศรศักดิ์เนี่ยแต่โดยความรับรู้ทั่วไปคือเ
ป็นเจ้าจอมเป็นสนมองค์หนึ่งในแหละของพระนารายณ์ที่พระราชทานให้พระเพทราชาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงสรศักดิ์ต้องเปรี้ยวมากๆฉันเป็นทั้งโอรสลับของพระนารายณ์แล้วฉันยังเป็นลูกบุญธรรมของพระเพทราชาเป็นชายหนุ่มที่เรียกว่ามาแรงสุดในยุคนั้นก็ตอนนี้คอละครเรื่องนี้ก็คืออวยยศให้เป็นแบดบอยยุคกรุงศรีหลวงสรศักดิ์เนี่ยเราอาจจะพูดกันในยุคปัจจุบันนี่เสริมให้เลยว่าเป็นพระโอรสลับพระนารายณ์แต่ความจริงในความรับรู้ของคนอยุธยาเนี่ยในคำให้การของชาวกรุงเก่าเขาก็บันทึกไว้แล้วว่าหลวงสรศักดิ์เป็นโอรสลับของพระนารายณ์นั่นแสดงว่าคนยุคนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าหลวงสรศักดิ์เป็นลูกพระนารายณ์แต่ก็คือไม่พูดกันอ่ะใช่แต่ก็รับรู้กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ชอบทำมากพอพระเพทราชาของราชหลวงสรศักดิ์ได้ตำแหน่งสำคัญมากๆที่เรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลเรียกง่ายๆว่าวังหน้าอาจจะเคยได้ยินเป็นพระมหาอุปราชก็คือเบอร์สองรองจากพระเพทราชาก็คือถ้าต่อจากพระเพทก็ต้องเป็นหลวงสรศักดิ์ถามว่าจะได้ขึ้นทันทีไหมเผอิญจริงๆว่าพระมเหสีของพระเพทราชาท่านก็มีลูกแล้วก็ตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขแปลว่าวังหลังชื่อเจ้าพระพิชัยสุรินทร์คิดว่าหลวงสรศักดิ์ระแวงไหมก็ต้องระแวงอยู่แล้วไม่ระแวงธรรมดาหลวงสรศักดิ์ก็หาทางส่งเขาไปพักผ่อนพักผ่อนนี่คือพักผ่อนยาวเลยไหมยาวเอาโอเครู้เรื่องกันก็เข้าใจว่าคนคนนี้ไม่ปล่อยให้อะไรมาขวางตัวเองหลังจากที่หลวงสรศักดิ์ส่งวังหลังไปพักผ่อนพระเพทราชารู้ก็ด่าทอต่างๆนานาราชสมบัติจะไม่ให้หลวงสรศักดิ์จะให้คนอื่นแทนแล้วก็บอกว่าจะให้ใครจะให้ใครแล้วท่านก็สวรรคตแล้วสุดท้ายพวกที่โดนบอกว่าจะให้ราชสมบัติรีบไปกราบหลวงสรศักดิ์ไม่เอากลัวไปไม่อยากไปพักผ่อนยาวๆรีบไปกราบคุณหลวงสรศักดิ์เลยว่าเป็นของท่านท่านรับไปถ้าพูดกันถึงจริงๆอ่ะเราว่าถ้าเอาแค่มีความเปรี้ยวแค่เฉพาะความเปรี้ยวคนไม่น่าจะกลัวเขาขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความน่าเกรงขามประมาณนึงหรือเปล่าเรียกว่าเป็นคนที่มีความน่าเกรงขามมีชื่อเสียงตกทอดมาในประวัติศาสตร์นานมากจริงๆเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างมีสมุนมีพรรคพวกเยอะเรียกว่าเป็นคนมีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอ่ะช่วยกันสร้างราชวงศ์มาใช่ไหมท่านก็ได้ขึ้นครองราชพอหลวงสรศักดิ์ได้ขึ้นครองราชเนี่ยชื่อของท่านพระนามของท่านในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในยุคนั้นคือสมเด็จพระเจ้าสุริยันทราธิบดีแต่ไม่มีใครเรียกชื่อนี้แต่ด้วยชื่อเสียงของสมเด็จองค์นี้ความน่าเกรงขามความน่าเกรงขามความดุดันความมุทะลุทำให้ราษฎรพร้อมใจกันเรียกชื่อท่านว่าพระเจ้าเสือใช่พระเจ้าเสือเอางี้ดีกว่าพูดถึงประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยถ้าพูดถึงกษัตริย์เนี่ยชื่อพระเจ้าเสือจะลอยมาในหัวเป็นชื่อเบอร์ต้นๆเหมือนกันพระนเรศวรพระนารายณ์พระเจ้าเสือคือเรียนอะปฐมมัธยมยังไงก็ต้องได้ยินชื่อพระเจ้าเสือซึ่งเราก็เพิ่งมารู้ตอนดูละครเรื่องนี้แหละว่าพระเจ้าเสือก่อนจะมาเป็นพระเจ้าเสือคือหลวงสรศักดิ์คืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือตอนแรกเราสงสัยมากว่าทำไมตอนแรกชื่อนี้แล้วพอสักพักพออวยยศจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อได้หรออะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปลี่ยนชื่อหลายครั้งเหลือเกินในประวัติศาสตร์เพราะองค์อื่นเนี่ยอย่างพระนารายณ์ก็พระนารายณ์ตั้งแต่เกิดจนสวรรคตและการเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยศปะท่านเปลี่ยนสถานะเลยไงตอนแรกท่านเป็นสามัญชนเป็นคุณหลวงแล้วขึ้นมาเป็นวังหน้าแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์นะก็คือการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแหละก็ไม่ใช่ฟีแบบก็อยากเปลี่ยนเฉยๆอะไรเงี้ยมันคือตำแหน่งยศด้วยโอเคกลับมาที่พระเจ้าเสือพระเจ้าเสือนี่ก็จะมีชื่อเสียงมากว่าเป็นคนมุทะลุดุดันดุนี่คือดุมากๆจริงๆดุขนาดไหนคือเจ๊เคยได้ยินมาว่าดุขนาดที่แบบว่าโยนให้ฉลามกินนี่จริงปะต้องพูดว่าพงศาวดารเขียนไว้อย่างนั้นนะในพงศาวดารแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าพงศาวดารฉบับที่เขียนเรื่องนี้มันโดนชำระหลายครั้งเหมือนกันการโดนชำระคือโดนแก้ไขปรับเปลี่ยนบางฉบับก็มาชำระเอาต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เฟิร์มว่าเรื่องที่เราพูดคือเรื่องจริงแค่ไหนแต่คือเรื่องที่หลักฐานบอกไว้แบบนี้นะก็คือบอกว่าพระเจ้าเสือเนี่ยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมักมากในกรรมคุณแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวอย่างเช่นเวลาใครขึ้นถวายตัวเนี่ยเขาใช้คำว่าดิ้นโครงดิ้นโครงคือดิ้นไปดิ้นมาอะไรอย่างนี้อ่ะก็คืออยู่ไม่เป็นสุขอ่ะจะใช้ศอกถองหน้าอกก็ได้พักผ่อนเหมือนกันแบบนั้นคือทีเดียวได้พักผ่อนยาวเลยเหรอแรงผู้ชายพระเจ้าเสือกับผู้หญิงตัวบางๆ
อันนี้เราไม่รู้เป็นเรื่องจริงแค่ไหนนะเป็นหลักฐานเขียนไว้นะและอีกเรื่องนึงที่ดังมากเลยคือท่านชอบทรงเบ็ดตกปลาใช่ไหมท่านก็จะประพาสที่ต่างๆทางริมทะเลก็ไปทางเขาสามมุกชลบุรีนั่งในเรือไปกับท่านเนี่ยนั่งให้ดีๆนะถ้าสนมนางในมหาดเล็กคนไหนเนี่ยไปขยายทำเรือโค้งเข้าแล้วก็พระองค์จะให้เอาเบ็ดเกี่ยวโยนลงทะเลให้ปลาฉลามกินสมแล้วที่ชื่อพระเจ้าเสืออะไรนั้นฉลามชอบงับคุณใช่ชอบงับมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็คือโดนไม่ได้ตั้งใจให้ถูกงับด้วยพอพูดถึงการชอบลงเรือเจนึกถึงพันท้ายนรสิงห์พระเจ้าเสือองค์นี้ใช่องค์เดียวกับเรื่องพันท้ายนรสิงห์ไหมเรื่องเดียวกันและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คนรู้จักพระเจ้าเสือเยอะด้วยเพราะพันท้ายนรสิงห์เนี่ยสร้างละครไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทำให้คนเนี่ยรู้จักพระเจ้าเสือเรื่องพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในพงศาวดารแต่ประวัติศาสตร์จริงๆมีแค่ว่าปี2247เสด็จประพาสเมืองสาครบุรีซึ่งไปทางคลองโคกขามคลองเนี่ยมันค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วเรือพระที่นั่งเนี่ยรับจังหวะไม่ค่อยได้หัวเรือพระที่นั่งเอกชัยชนกับกิ่งไม้หักพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นผู้ดูแลท้ายเรือพระที่นั่งเนี่ยตามกฎมนเทียนบานบอกว่าจะต้องถูกประหารชีวิตถ้าทำหัวเรือพระที่นั่งหักซึ่งพันท้ายเป็นคนสนิทของพระเจ้าเสือมากท่านเป็นคนรักลูกน้องท่านก็อภัยโทษครั้งแรกพันท้ายนรสิงห์ก็บอกว่าทำแบบนี้กฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยให้ปั้นหุ่นดินขึ้นแล้วฟันหุ่นดินแทนพันท้ายก็ไม่ยอมในที่สุดก็ต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์จริงๆขึ้นมาเป็นที่ยกย่องกันว่านั่นคือผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักษากฎหมายของบ้านเมืองเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่าในพงศาวดารว่าพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตอันนี้ก็คือในอีกมุมนึงของพระเจ้าเสือเหมือนกันเมื่อกี้เราฟังมุมดาร์กท่านเยอะเลยแต่ในแง่มุมนึงรักลูกน้องใจใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจดีเหมือนกันนะจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างที่แบบอารมณ์อร่วยเหมือนกันคงแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ช่วงมากันอีกที่ตัวละครนึงที่เป็นที่หมายปองของพระเจ้าเสือก็คือเท้าทองกีบม้าที่เป็นตัวแม่ทางด้านขนมไทยท้าวทองกีบม้าเป็นตัวละครสำคัญมากเนาะพูดถึงประวัติศาสตร์อยุธยาคือเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งผสมเชื่อกันว่านะโปรตุเกสกับญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคริสตชนคาทอลิกในภาคแรกเนี่ยจะเห็นฉากแต่งงานเนาะซึ่งเป็นการแต่งงานกันในโบสถ์ในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าของเธอด้วยเชื่อกันว่าเธอเนี่ยได้รับราชการเกี่ยวกับห้องวิเศษเนี่ยวอลแวนซาลาอีสระเอสอเสือทอทหารหมายถึงพวกที่ดูแลห้องเครื่องอาหารในราชสำนักแล้วก็ดัดแปลงขนมแบบโปรตุเกสแบบญี่ปุ่นเนี่ยให้กลายเป็นแบบไทยอย่างทองหยิบทองหยอดฝอยทองตระกูลทองทั้งหลายที่มีไข่เป็นตัวตั้งต้นอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนที่จะได้เข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเนี่ยชีวิตเขาก็มีความลำบากก่อนปะช่วงที่พระเจ้าเสือเนี่ยจะให้มาอยู่ด้วยแต่เขาปฏิเสธอันนั้นเป็นช่วงที่ตกระกำลำบากมากจริงๆพอตอนที่พระนารายณ์ท่านสวรรคตมันเกิดรัฐประหารเนาะสามีของเธอคือฟอลคอนก็ถูกประหารไปเหมือนกันชีวิตนางเนี่ยตกอับจริงๆจากมาดามฟอลคอนเกือบจะเป็นสตรีใหม่เลขหนึ่งของท่านสมุหะนายกสมุหะกราโหมอยู่แล้วต้องตกระกำลำบากก็คือทรัพย์สินโดนยึดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ต้องคอยดูแลลูกๆด้วยเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติซึ่งเคยเป็นพรรคพวกของฟอลคอนแต่ก็ไม่มีใครช่วยแล้วพระเจ้าเสือในตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอมาเป็นเมียของพระเจ้าเสือนั่นแหละแต่เธอก็ใจแข็งมากไม่ยอมตอนแรกพระเจ้าเสือก็ไปด้วยวิธีดีๆเกลี้ยกล่อมพูดจาดีๆอยู่ด้วยกันเถอะนะพอไม่ยอมก็ขู่อาฆาตแล้วก็จับไปขังคุกแล้วเขากลับมาเป็นอิสระอีกครั้งได้ยังไงก็คงไม่สำเร็จแหละแล้วก็ฝั่งของเท้าทองกิบมาก็ไม่ใช่คนที่จะทำอะไรได้ง่ายๆเหมือนกันก็ค่อนข้างมีชาติตระกูลแล้วก็มีพรรคพวกอยู่ระดับนึงเหมือนกันก็ได้รับการปล่อยออกมาแต่พอพ้นทุกโศกครั้งนี้ไปเนี่ยชีวิตเธอจะสบายแล้วก็คือได้ทำงานเป็นคนดูแลห้องเครื่องอะนะทำขนมอะไรต่างๆนานาซึ่งบันทึกหลังๆก็จะบอกว่าใช้ชีวิตมีความสุขจนแก่จนเฒ่าอยู่กับลูกหลานเนาะแต่เรื่องทำขนมเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยพูดยากเพราะที่จริงโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาก่อนที่ทองกิมาจะมาอยู่ที่เนี่ยประมาณ150ปีแล้วอาจจะมีขนมพวกนี้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วท้าวทองกิบม้าอาจจะเป็นช่างทำขนมที่มีชื่อเสียงแต่อาจจะไม่ใช่คนคิดคนก็ได้แต่ก็ต้องมือดีระดับหนึ่งจนโดนกล่าวขานนั่นแหละส่วนการที่มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมท้าวทองกิบม้าไม่ยอมพระเจ้าเสือให้จบๆไปอาจจะได้กลับมามีอำนาจวาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เล่าว่า
เธอก็เป็นผู้หญิงใจเด็ดนั่นแหละแล้วก็โลกทัศน์ความคิดของเธอเนี่ยเธอนับถือคริสต์คาทอลิกการมองโลกกับชีวิตมันจะไม่เหมือนผู้หญิงไทยในยุคนั้นเธอจะมองเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตการแต่งงานเพียงครั้งเดียวตามความเชื่อคาทอลิกเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเธอจะเป็นเมียใครก็ได้แต่การแต่งงานและความรักต้องเป็นพระพรของพระเจ้าคือมันมีอะไรหลายอย่างมากกว่าการเอาตัวรอดจริงๆมันมีบริบทรอบข้างที่ทำให้ท้าวทองกิบม้าเป็นอย่างที่เราเห็นนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคพระเจ้าเสือซึ่งพอหลังจากจบยุคพระเจ้าเสือเนี่ยก็เป็นยุคของพระเจ้าไทสะถูกไหมใช่เพราะว่าพระเจ้าไทสะเป็นลูกพระเจ้าเสือทำไมช่วงการครองราชของพระเจ้าเสือถึงสั้นพระเจ้าเสือเนี่ยท่านขึ้นครองราชสั้นๆก็คือเวลาประมาณ 5-6 ปีเท่านั้นเองสั้นมากเลยนะพระเจ้าเสือเนี่ยท่านครองราชสั้นแล้วพระชนมายุก็ไม่มากเท่าไหร่สมัยก่อนการรักษาพยาบาลมันไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่ท่านเสวยน้ำจันทร์มากหรือเปล่าก็คือกินเหล้านั่นแหละแล้วก็ค่อนข้างใช้ชีวิตโชคชนเนาะเท่าที่เราฟังเนี่ยก็ใช้ชีวิตสุดเอาทุกอย่างจริงๆไปสุดจริงๆก็สวรรคตท่านได้มีลูก2คนคือเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าเพชรเนี่ยจะได้ขึ้นครองราชขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระภูมินทราชาท่านเนี่ยชอบประทับที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาถก็อาจจะเรียกกันในยุคนั้นว่าสมเด็จพระที่นั่งบรรยงรัตนาถยาวอีกพระที่นั่งบรรยงรัตนาถมีชื่อเรียกสั้นๆง่ายๆว่าพระที่นั่งท้ายสะก็เลยเรียกท่านว่าเสด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะขุนหลวงท้ายสะท่านไปทำอะไรที่ท้ายสะหาเปล่าถูกจริงป่ะเนี่ยถูกท่านติดมาจากพ่อท่านเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เจ๊เห็นคอนเทนต์คนพูดกันว่าแบบพระองค์ทรงโปรดปราตะเพียนมากจนถึงขั้นออกกฎว่าห้ามประชาชนเนี่ยจับปราตะเพียนจริงไหมอันนี้เรื่องจริงท่านโปรดเสวยปราตะเพียนมากจนถึงขั้นออกกฎหมายห้ามราษฎรกินปราตะเพียนถ้าจับปราตะเพียนเกิดอะไรขึ้นจะโดนปรับเป็นเงิน5ตำลึง5ตำลึงกี่บาทตำลึงละ4บาท5 4 20 20บาทยุคนั้นน่ะเยอะนะมหาศาลใช้คำว่าเยอะโขใช่ก็มีบางคนตีความกฎหมายข้อนี้ว่าอาจจะหมายถึงการห้ามจับปลาตะเพียนในฤดูวางไข่เป็นกฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเปล่าก็พูดยากเหมือนกันแต่หลักๆเขียนไว้คือถ้าจับปลาตะเพียนจะโดนปรับ5ตำลึงเคยกินปลาตะเพียนไหมก้างเยอะมากงงมากว่าชอบได้ไงก้างเยอะมากกินไป5คำติดคอไปแล้ว10คำเพราะติดเยอะเกินอันนี้ก็คือเรื่องของพระเจ้าท้ายสะซึ่งในเรื่องพรหมลิขิตท้องเรื่องจะปูในยุคของพระเจ้าท้ายสะก็คือเป็นช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาหรอปะช่วงปลายเล่าเสริมให้ฟังเรื่องนึงแล้วกันในยุคพระเจ้าท้ายสะเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนึงอยุธยาเนี่ยมีพระพุทธรูปสำคัญมากแล้วองค์นึงที่โดนจารึกไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคือพระพุทธสัยญาติวัดป่าโมกเมื่อก่อนพระพุทธสัยญาติวัดป่าโมกเนี่ยอยู่ริมน้ำแล้วน้ำเซาะตลิ่งพังลงเรื่อยๆๆพระเจ้าท้ายสะก็เห็นแล้วเอาละนี่คือจุดวัดบารมีการเป็นกษัตริย์ต้องชะลอพุทธสายญาติคือการย้ายที่พระพุทธสายญาติให้ห่างจากตลิ่งออกมาเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้น้ำเซาะตลิ่งพังและพระกิ่งลงไปในน้ำนั่นแหละงานนี้เป็นงานใหญ่เพราะความเป็นพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยวัดกันที่บุญญาบารมีถ้าเคลื่อนพระสายญาติแล้วพระหักพังผุว่าธรรมดาท่านก็เสด็จไปบัญชาการด้วยพระองค์เองชะลอพุทธสายญาติคนที่เป็นแม่กองงานน่ะเข้ามากราบทูลว่าจะขอเอาชีวิตเนี่ยเป็นเดิมพันถ้าเคลื่อนพระสายญาติได้รับรอยร้าวแม้แต่จุดเดียวให้ประหารชีวิตตัวเองการชะลอพุทธสายญาติเนี่ยก็ทำจนสำเร็จสามารถเคลื่อนไปอีกที่หนึ่งได้แล้วก็สร้างพระวิหารครอบไว้มาจนถึงปัจจุบันทำให้มีการแต่งโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเรียกว่าโครงชะลอพุทธสายญาติมาจนถึงปัจจุบันหลังจากท่านสวรรคตไปแล้วเจ้าฟ้าพรเนาะจะได้ขึ้นครองราชต่อจากท่านเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วลูกชายของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอีก2องค์ก็คือพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็พระเจ้าเอกทัตจะขึ้นครองราชก็คือพอราชสมัยพระเจ้าเอกทัตเนี่ยเราก็จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับข้าศึกแล้วก็เป็นการปิดฉากราชธานีที่ยาวนานสุดของไทยก็คือ417ปียาวนานแค่ไหนอะ417ปีเรามองว่ากรุงเทพนานยังนาน200กว่าปีเองอะ417ปีเนี่ยมันกี่ชั่วอายุคนมันคือความทรงจำมันคืออดีตที่หอมหวานของคนไทยมันเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมทุกวันนี้พูดถึงอยุธยาเอามาทำเป็นละครเอามาเป็นอะไรคนก็ยังสนใจอยู่มันคือต้นรากเขาโครงความเป็นเราตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นี่แหละ
อันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงเจ๊สงสัยนิดนึงว่าอย่างพี่หมื่นอะไรเงี้ยมีตัวตนอยู่จริงไหมพี่หมื่นก็มีพี่หมื่นในประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นหนึ่งในทูตที่ไปฝรั่งเศสกับโกสาปานแต่ว่าเรื่องราวชีวิตท่านไม่ได้ไปเป็นพี่น้องกับสีปาดไม่ได้เป็นลูกพระโหราธิบดีแล้วก็ไม่ได้มีเมียชื่อกาลาเกียนก็คือเป็นการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมาเชื่อมโยงยืมมาใช้นี่แค่ตัวละครเพียงแค่ไม่กี่คนที่มีตัวตนอยู่จริงอะละครเรื่องนี้ทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์ขึ้นมากจริงๆนะก็คือละครมันเป็นสื่อที่เข้าถึงคนง่ายเนาะเราอาจจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราอาจจะเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเป็นละครมันเห็นภาพมันเห็นความสวยงามใช่ไหมมันจำได้โดยที่แบบอย่างถ้าเกิดสมมติเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันการมาเล่าโดยที่เจ๊ยังไม่ได้ดูละครมาเจ๊จะมีเครื่องหมาย question mark เต็มหัวเลยว่าแบบเอ้าแล้วหลวงสรศักดิ์แล้วพระเจ้าเสือแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันงงไปหมดอันนี้ผมเล่าเสริมสมัยเวลาผมเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยผมดูสุริโยไทยมาใช่ไหมดูพระนเรศวรมาพออ่านชื่อพระนเรศวรมันก็จะจินตนาการเป็นหน้าผู้พันเบิร์ดอะมันก็จะง่ายขึ้นพอบอกพระมหาธรรมราชาพี่นกสัตชัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็จะเป็นหน้าพี่ตัวสรัญญูอันนี้อาจารย์ประวัติศาสตร์บอกรุ่นพวกเธอได้เปรียบนะพอบอกพระมหาจักรพรรดิรุ่นพวกฉันไม่รู้จะนึกหน้ายังไงดีรุ่นพวกเธอก็พี่ตัวสรัญญูไงพระมหาจักรพรรดิอะไรแบบนี้อันนี้เรื่องจริงแต่พระเจ้าเสือกับพระนารายณ์ยากหน่อยเพราะหลายเวอร์ชันต้องเลือกเอาใช่เลือกจำเอาเวอร์ชันล่าสุดนะตอนที่เรียนอยู่ก็ได้ก็จะมีบางกระแสแหละที่บอกว่าโอ้ยอย่าไปอินเกินละครอ่ะแบบไม่ได้พูดจากความจริงซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะบอกว่าละครมันก็ดูเพื่อความบันเทิงอ่ะแล้วมันก็อิงมาจากเรื่องจริงที่มีอยู่บ้างเราไม่จำเป็นต้องช็อตฟิลหรือจริงจังกับทุกเรื่องก็พูดกันเล่นๆกันในหมู่นักเรียนประวัติศาสตร์แหมคนดูกำลังฟินอย่าช็อตฟิลดีวะคือละครมันทำมาเพื่อความบันเทิงนั่นแหละมันอาจจะต้องมีการแต่งแต้มเติมสีสันถ้าเกิดจะมาประวัติศาสตร์เพียวเราก็คงจะได้ดูเรื่องนี้จบภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก็ยึดป้อมกันเสร็จเดี๋ยวก็รัฐประหารเสร็จจบแล้วเห็นพระเจ้าเสือตกปลาหน่อยจบอะไรแบบเนี้ยบางทีไม่ได้เห็นตกปลาด้วยใช่ไม่สนุกให้ละครเป็นทางเปิดไปศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีหลักฐานไม่มีใครเกิดทันแน่นอนเพราะนั่นแหละเรื่องมันตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วแต่มันมีหลักฐานแล้วที่เรามาพูดเราก็บอกว่าหลักฐานพูดไว้แบบนี้นะเราไม่ได้พูดเองเราไม่เคยเห็นพระเจ้าเสือหน้าตาไงเราไม่รู้แต่เป็นการพูดว่าหลักฐานบอกไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาชี้ว่าเฮ้ยมึงเชื่อนะอะไรงี้ไม่ใช่เพราะเราจะเห็นอย่างในละครอ่ะเกศสุรานก็ไม่ได้เกิดตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แต่ก็รู้เรื่องนี้เพราะว่าอะไรเรียนเป็นนักเรียนโบราณคดีแล้วก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งการเกิดไม่ทันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รู้เรื่องนั้นการจะรู้หรือไม่รู้อะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเองนี้มากกว่าเปิดใจรับรู้หรือเปล่าเพราะถึงสุดท้ายเกิดไม่ทันหรืออะไรก็ตามแม้กระทั่งณปัจจุบันแค่หัวใจตัวเองเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมันยังเป็นไปได้เลยแต่ถ้าอยากศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยอยากได้สาระจริงๆใช่ไหมอ่านเอกสารอ่านหลักฐานพยายามหน่อยได้หรือเขาสรุปมาเป็นหนังสือแล้วได้เหมือนกันหรือจะเอาแบบสบายๆฟังเพลินๆเข้า YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำว่าโลกวิวัฒน์พอดแคสต์แอบขายของไว้ในตัวแอบขายของกันนิดหนึ่งแต่เราคิดว่าเราย่อยเข้ามาให้ฟังใช่ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดแต่งให้เราแล้วก็มาคอมเมนต์มาเสนอความคิดเห็นกันมากมายนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Peep Dog แล้วก็รายการโลกวิวัฒน์ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้เราพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาคุยเล่นแซวพี่วัฒน์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์